ไหนช่วงนี้ใครเล่นปืนกลปืนเมตาหลักๆนะครับผมเล่นแล้วปืนมันดีดเวลายิงแล้วมันดีดนะครับผมอย่างเช่นปืน T77 HK417 อะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปทีนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยนะตั้งแต่ตอนที่ผมลองเล่นปืนกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนเนี้ยเนี่ยอะไรวะปืนแดด SS3 เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันดีดกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้นะครับผมลองมาดูคลิปนี้ดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปืนมันดีดรู้สึกว่าเหมือนจะมีการเนิร์ฟปืนลงนะครับผมให้มันไม่โกงเกินไปเอ้ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองยิงดูในเกมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบโกหกอะไรอย่างนี้เออแต่ก่อนนะครับไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทางเกมด้วยเดี๋ยวคลิปนี้มีคนซิว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าครับผมไปครับอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปแววว่าอยากได้ไอเดียราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกรียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยแต่ถ้าอยากจะปั๊มยศปั๊มฉายาไม่ต้องไปไหนไกลแล้วที่นี่ไก่ดีเกมช็อปก็มีให้บริการเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยอ่ะไหนดูซิว่าทีที่7ดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่น PvP อยู่ทุกวันนะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีละกันนะว่ามันดีขึ้นหรือเปล่ามีความรู้สึกแบบผมไหมอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทีที่7การอัปเดตครั้งเนี้ยแพทเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนมันดีขึ้นหน่อยๆมันไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยเราอันนี้คือคุม4นะครับอันนี้ผมคลิกย้ำๆแล้วก็กดเมาส์ลงเล็กน้อยนะครับบอกวิ่งมาดีเลยตอนถือเดี่ยวผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเท่าไหร่รู้สึกอยู่แต่ว่ารู้สึกแบบเล็กน้อยแต่ตอนแยกขู่อ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนว่ามันไม่ค่อยนิ่งเหมือนเดิมนะอันนี้คือคุมสีนะครับใส่หน้ากาก PPTN นะเออผมใส่หน้ากาก PPTN เล่นนะครับไม่ได้มีแบบหน้ากากที่มันบวกความแม่นยำเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวลอง HK ดีกว่า HKคือมีคนคอมเมนต์ว่า HK มันดีดเดี๋ยวเราดูด้วยว่ามันจะดีดจริงหรือเปล่าเอาจริงไปโดนอันนี้ไม่ได้ดีดแล้วกูเนี่ยเป็นเองแล้วเนี่ยปักเราดูด้วยว่า HK จริงเป็นครับอันนี้คลิกย้ำๆนะครับคลิกย้ำๆเลยคลิกย้ำๆอย่างเดียวไม่มีการที่จะแบบลากเมาส์ลงนะครับไม่มีแบบยิงคลิกย้ำๆแล้วลากเมาส์ด้วยนะไม่มีนะอันนี้คลิกย้ำๆอย่างเดียวเลยมันดีดขึ้นมา HK นี่ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อยากจะแบบเทียบกับของเดิมอยู่นะแบบอยากจะเอาภาพเทียบของเดิมอยู่นะแต่ว่าของเดิมเนี่ยผมไม่เคยมาลองยิงเทสแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่เคยเลยแต่ว่าไอตัวปืนเนี้ยพินแดดเอส3เนี่ยไอเนี่ยคือผมก็รู้สึกได้ว่ามันดีดขึ้นจริงๆผมรู้สึกแบบตอนแรกๆผมนึกว่าผมเล่นไม่ดีด้วยซ้ำแบบคลิปที่ผ่านมาเออผมรู้สึกว่าแบบไม่กูยิงแย่ขนาดเลยหรือว่าตอนนั้นที่กูใส่คุมเนี่ยเออแบบกูคุมปืนไม่ได้ขนาดเลยหรือว่าที่ไหนได้รู้สึกว่าเหมือนมันดีขึ้นหน่อยนะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้แหละคนดูก็ช่วยลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับประมาณนี้อีกปืนหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมเลยนะครับก็คือปืนนี้แหละเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าปืนเนี้ยมันโดนเนิร์ฟเนี่ยหรือมันเริ่มเบี้ยวเริ่มอะไรเงี้ยแสดงว่าปืนอื่นเนี่ยโดนเนิร์ฟจริงเนี่ยนะนี่คือปืนมังกรในตำนานครับผมเนี่ยแหละสุดยอดปืนแห่งความเกรียนนะครับปืนนี้แม่งเกรียนมากแต่ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะดูดิโคตรนิ่งอันนี้คุม4อันนี้คุม4เป็นไงโคตรนิ่งครับแต่ว่าปืนอื่นเนี่ยเหมือนไม่สิต้องพูดว่าเหมือนปืนหลักๆที่แบบคนเล่นกันในเซิร์ฟอะพวก T7 HK อะไรเงี้ยเหมือนมันโดนเนื้อจริงๆนะจากที่ผมรู้สึกแต่ผมก็ไม่มั่นใจผมอาจจะคิดไปเองยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปหาห้องเล่นยิงขำๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะเล่นปืนหลักๆก็จะเป็นพวก T77 HK แล้วก็ SS3 เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะมาขอที่เขาไปเล่นอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สายตาปกติที่ผมเล่นแล้วกันนะครับมันจะได้รู้สึกมากกว่าเดิม นะครับปกติผมใส่คุม3นะครับฉายาคุม3นะปกติเล่นคุม3เลย okay, let's go.
ด่านอัพทาวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตายแล้วเฮ้ยตรงนี้อาจจะเรียกมาแล้วครับโดดมาด้วยทีเจ็ดเอ้ยทีเจ็ดเจเลยโอเอโอเอมันต้องแก้ด้วยทีเจ็ดเดี๋ยวมานี่มาทีเจ็ดทีเจ็ดก็แค่อันนี้ไม่ใช่โหมดฟรีฟอร์นะเป็นเดธแมทธรรมดานะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวงงไงเดี๋ยวงงโอ้โหตีจ้าเต้สองควงเต้สองควงวะใครเต้สองควงเต้สองควงเขาชื่อตะหน้าเด้งเหรอ โดนซองใหม่เล่นงานซะแล้วเทพซองมาแล้วจัดหน่อยอยากโดนโอ้โหแล้วทำไมต้องเป็นตอนที่กูอยากจะเล่นปืนกลด้วยวะนั่นไงทีเด็ดเจ็ดงัดหัวก็ให้โอ้โหเนี่ยทำไมต้องเป็นสถานการณ์ดีวะเล่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นๆไปก่อนตอนนี้เรามาเล่นกลนะเว้ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยหลักๆผมก็ไม่ได้เก่งปืนกลอยู่แล้วไงจริงๆอยากจะแบบอยากจะลองแบบว่าหลายๆปืนดูด้วยแหละแต่เห็นช่วงเนี้ยเหมือนว่าปืนที่มันมีปัญหาเหมือนจะเป็นปืนกลอย่างเดียวนะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นทางนาวิ่งมาแล้วโหน่าดิเฮ้ยผมลืมซื้อไอ้นี่นี่หว่าเมก้าเฮดผีเว้ยก็ว่าอยู่เลือดตัวเอง125สวยเหมือนมันดีดขึ้นจริงๆนะหรือผมคิดเองไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้ดีดขนาดนั้นอะมันไม่ได้ดีดจนแบบรู้สึกได้อะต้องเป็นประมาณแบบคือต้องเล่นทุกวันมันต้องเล่นทุกวันเรียบร้อย Red Team Win ส่องอยู่ตั้งนานครับสุดท้ายครับผมโดนตุ๋ยหลังเต็มๆนะครับแม่มันเป็นอะไรที่เซ็งเป็ดมากเลยตาแรกมาก็ตาแรกมาก็รู้สึกไม่ผ่านแล้วนะครับการเล่นของผมนี่คือมันเป็นอะไรที่อ่อนด๋อยมากเอาทั้งหมดนะเอาทั้งหมดนะเมื่อกี้อัพทาวมันไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงมันเป็นด่านที่แบบระยะไกลไงอย่าเอาซองนั้นมายิงผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนทางซ้ายเข้าไปนะครับ AD3 ออกมาเนี่ยแหละตัวนี้ขอก็ยิงโดนทุกนัดยิงจบแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้ยิงง่ายขนาดนั้นไง
ตัวนี้ดีครับต้องคุมไม่ดีโอ้โหโดนซองยิงเข้าหัวโอ้เขาเดือดกันไปไหนเขาดุกันไปไหนครับเบฟ้าครับนั่นโอ้โหคลิปนี้เหมือนมันโดนเราให้เล่นลูกซองอย่างก็ไม่รู้ฮะตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วตานี้นี่มาโดนลูกซองยิงเอาเลยเว้ยอุ้ยยิงไม่โดนเฉยเลยอุ้ยนั่นไงว่าแล้วเชียวบ้านได้ยินเสียงบ้านเราโดนยิงเยอะเฮ้ยมาครับสองใส่ก้าซิลคิวบีอะตายยังตายแล้วตายแล้วห้องผมบอกโนไซก้ากับพี่ให้อ่านที่ห้องให้อ่านที่ห้องเอาแล้วกูนะครับแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมผมก็มันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะไม่รู้ดิแต่ผมรู้สึกว่าทีเจ็ดอะมันรู้สึกไอ้นั่นขึ้นจริงๆเพราะปกติผมเล่นทีเจ็ดอะผมรู้สึกมันนิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่ารอคอมเมนต์ใต้คลิปดูแล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีดขึ้นจนแบบอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้ดีดขึ้นจนแบบเล่นไม่ได้เลยนะเว้ยมันแค่รู้สึกหน่อยๆเข้าใจเขาว่ามันหน่อยๆไหมมันนั่งแบบไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่กดดูมันไม่ได้ดีจนแบบผมไม่นี่นะมันไม่ได้ดีจนแบบว่าผมเล่นไม่ได้นะเออผมรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นจริงอะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นอะจริงๆอันนี้จริงๆนะมันแค่แบบไม่ได้มันไม่นิ่งเหมือนเดิมอะเออเพราะปกติมันนิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบฉายาคุมอะไรเงี้ยมันช่วยไงเพื่อนจัดการทำหนึ่งนะเดี๋ยวมีคนในเกมพิมพ์ด้วยเมื่อกี้หนูโดนกระทำชำเราตรงนี้หนักมากเลยโอ้นี่เอาวะนี่จบแล้ว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 
จบแล้วกูจบแล้วกูยิงไม่โดนเนี่ยกูยิงไม่โดนปืนไม่ใช่ปืนดีดแล้วอันเนี้ยกูยิงไม่โดนเองแล้วอ่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยเล่นมาพักหนึ่งแล้วคนดูก็รอคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับว่ามันดีดขึ้นจริงหรือไม่ใครที่รู้สึกแบบเนี้ยว่ามันดีดขึ้นรอคอมเมนต์ใต้คลิปดูแล้วกันเนาะดูซิว่ามันมีคนรู้สึกแบบเนี้ยเยอะหรือเปล่านะครับหรือถ้าแบบใครไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคนหนึ่งขอเมมก่อนอยู่ไหนหมดยังหมดไอ้ยังอุ้ยเห็นป่ะมีคนคอมเมนต์นะเว้ยไอ้คอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยมีคนพิมพ์ในเกมเห็นป่ะมีคนรู้สึกกันจริงๆมีคนรู้สึกจริงๆครับเสียดายครับคือมันน่าเสียดายตรงที่แบบแต่ก่อนผมไม่ได้ยิงแบบเทสไว้อะไรเงี้ยคนดีดปืนก็ดีดตามอะไรวะใครเป็นคนดีดปืนดีดนี่ครับมีคนพิมพ์ว่า HK47 ผมว่าแรงดีดมันเยอะกว่าเมื่อก่อนนะพี่เอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไง HK ผมจำไม่ได้นะแต่ T77 กับปิดแดด S3 อ่ะอันนี้ผมรู้สึกได้จริงๆว่ามันดีดขึ้นอันนี้ผมรู้สึกได้นะเบียดฉายายังดีดเลยพี่ HK17 เอาแล้วขอบคุณที่บอกนะครับนึกว่าคิดไปเองนะครับมาเดี๋ยวลุยกันต่อแล้วกันนะครับซึ่งปืนมันดีดขึ้นจริงอ่ะอันนี้ผมก็รู้สึกได้นะอ่ะ HK ดิแต่ว่าถ้าแบบว่ามันไม่ใช่บั๊กเนาะหรือถ้ามันเป็นการเนื้อปืนอ่ะคนดูมีความคิดเห็นอย่างไรรอคอมเมนต์ใต้คลิปดูแล้วกันนะคิดว่าแบบเอ้ยเนื้อปืนง่ายดีแล้วมันไม่ได้เวอร์เกินไปให้มันบอกว่ายิงยากๆมันตะก่อนอ่ะ PP ตะก่อนเนาะเวลามีปืนอะไรมาใหม่เข้ามาหรือปืนเมตาหลักๆอย่างอาร์คอย่างเงี้ยปืนมันก็ไม่ได้นิ่งซะทีเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคุมต่อให้เราใส่ยาควบคุมแรงถีบก็ตามเนาะก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับคนดูอันนี้ผมก็แบบพูดไงดีอยากรู้ความคิดเห็นของหลายๆคนนะครับหน้าเด็กครับผมโอ้เลือดเหลือ20พร้อมกับหน้ากากเด้งเขาปล่อยกูทรมานนี่หว่าเนี่ยเจ็บแล้วกูก็เจ็บเหมือนกันเป็นเคสิงเจ็ดดีดไหมพี่ตาบอกเขาไงดีวะผมก็จำของเก่าไม่ได้ด้วยดิว่ามันของเก่ามันนิ่งประมาณไหนก็เป็นแบบนี้อะไรวะผมผิดอะไรวะเนี่ยปืนเนี่ยนิ่งจริงไปเนี่ยเฮ้ยจัดการทางขวาเนี่ยนี่ปืนเนี่ยคนนิ่งโอ้เนี่ยแต่ปืนเนี่ยนิ่งจริงปืนเนี่ยปืนเนี่ยนิ่งจริงปืนเนี่ยบอกให้คนนิ่งปืนเนี่ยคนนิ่งก็โกงอ่ะนี่ปืนเนี่ยยังนิ่งเลยปืนเนี่ยถ้ามังกรดีดคือสุดแล้วนะไอ้มังกรไม่ดีดเนี่ยมังกรยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมผมจำได้ผมเล่นบ่อยตะก่อนอ่ะ
มังกรยังนิ่งเหมือนเดิมพิต้าอาจจะจำปืนไม่ได้แต่พิต้าจำคนเก่าได้ไม่ลืมคนที่ทิ้งพิต้าไปไอเราก็ตั้งใจอ่านโอ้เจอคำคมอะคมกริบโอ้โหชอบอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยว HK ดีดิเอ้าเปลี่ยนเป็น HK ตัวนี้เฉยอ่ะลอง HK ตัวนี้ดิมั้ยตันดิก็ได้นะครับแต่ไม่รู้หรือว่าที่เขาทำให้มันดีดเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลว่าแบบ HK มาถึง HK นะเฮ้ยรู้สึกสั่นๆไม่หรอกผมคิดเองรู้สึกมันดีดขึ้นไม่หรอกอันนี้ผมคิดเองละตัว SK มันต้องไอ้นี่สิมันต้องนิ่งเหมือนกันหมดสินี่เอาไปเฮ้ยจอดยูโน่ยิงปี้ยิงปี้ยิงปี้เลยนะยิงปี้ตัวละครนะครับยิงไปเลยโอ้โหหัวแตกเฮ้ยจอดยูโน่แล้วแต่ปืนเนี้ย SK ไม่รู้นะแต่ไอเนี้ยมันดีดขึ้นแน่นอนเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยดีดขึ้นไอเนี่ยรู้สึกได้จริงๆมันไม่นิ่งเหมือนเดิมเว้ยไอเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่นิ่งเหมือนเดิมมันดีดไม่เท่าเดิมอ่ะไอเนี่ยมันปัจจุบันอ่ะตอนนี้ที่ผมถือมันดีดกว่าเดิมแต่ก็ไม่แปลกนะที่มันจะดีดกว่าเดิมอ่ะเพราะแป้งคือแบบเพราะถ้าคือเพราะถ้าคุมได้คือมันโกมากเลยเออเพราะมันแรงอ่ะถูกไหมปืนมันแบบยิงอัดตัวแบบปั๊บหลับปั๊บหลับเลยขอแค่ยิงโดนตัวทุกนัดลากกำแพงลากไปเลยนี่โคตรโกงเอ้ยกษัตริย์นี่แหละคนนี้เป็นของข้าอุ้ยตกใจเพื่อนโอ้โหเจ็บเจ็บสร้างบาดแผลเนี่ยพูดเกียนเฮ้ยโอ้โหลูกซองเอาอีกแล้วครับตอนนี้วาดนั่นนั่นไปแล้วคำคมไปแล้วคำคมไปแล้ววะโอ้โหคำคมไม่เท่าไหร่แต่คนยิงนี่แม่งคมจะแปลกๆแล้วนะไม่ไหวอย่าคมหลายครับอย่าคมกับผมหลายจ้าโอ้โหมากันเลยเว้ยตอนนี้โดนคำคมยิงไปก็นะเกมจบแล้วมาเดี๋ยวเราเตรียมสรุปกันเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีดขึ้นจริงนะครับจากที่ผมเล่นตอนนี้ท่าเด้งเอ้าปืนมันจะดีดหรืออะไรก็ช่างเจมช่วยออกหน้ากากนะครับเจาะแบบว่ายิงแบบว่าเจาะหน้ากากฝั่งตรงข้าม 100% ได้ปะยิงแบบแค่กระสุนเฉียวก็แตกแล้วอะไรเงี้ยได้ไหมแบบหน้ากากไม่ต้องเด้งได้ปะมาเรามาสรุปกันเลยนะครับผมว่าปืนมันดีดขึ้นไหมจากความรู้สึกผมนะอันดับแรกเลยที่7ตอนถือเดี่ยวเนี่ยนะครับไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ส
ำหรับผมนะสำหรับผมแต่ตอนแยกขั้วรู้สึกได้นะว่ามันดีดมันรู้สึกมันสายกระสุนมันแบบมันไม่ค่อยตรงประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยตรงเนี่ยมันไม่ได้แย่จนแบบเล่นไม่ได้รู้สึกได้เลยว่ามันหูแม่งเบี้ยวหูแม่งไม่เหมือนเดิมไม่ขนาดนั้นสำหรับผมนะส่วน HK อันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าของเดิมเป็นยังไงแต่ความรู้สึกของผมตอนนี้ที่เล่น HK สิงจิตอ่ะมันยังนิ่งอยู่นะแต่ว่ากระสุนเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่มันเหมือนว่าจะไปคนละทิศทางแต่ถามว่าดีดขึ้นไหมอันนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่า HK นี่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน HK ขออนุญาตไม่ให้คำตอบแล้วกันนะครับแต่ว่า SS3 อันเนี้ยกูจำได้กูใส่ฉายาเหมือนเดิมกูเล่นมันไม่ค่อยได้เลยเล่นได้แต่ว่ามันรู้สึกแบบมันดีดอ่ะจำได้มันนิ่งกว่านี้ไกลๆอ่ะผมเล่นไม่ค่อยได้เลยความรู้สึกผมว่าผมเล่นไม่ได้ไม่ค่อยได้เลยแต่ถ้าใกล้ๆกลางๆเนี่ยอันนี้มันยังพอไปได้อยู่แต่ก็ยังรู้สึกได้เลยว่ามันดีดขึ้นจริงๆจากปกติที่แบบว่าผมคลิกย้ำๆแล้วต้องลากเมาส์ลงใช่ไหมอันนี้ต้องแบบลากเมาส์ลงมากกว่าเดิมอ่ะอ่ะคนดูมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปเลยละกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณรับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเจอกันจ้า